สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้จะขอพามารู้จักกับสมุนไพรที่เป็นยาโบราณนะคะรู้จักกันในตำรายามานานนับพันปีแล้วก็ช่วยทั้งในด้านทั้งความจำบำรุงสมองลดความเสื่อมของเซลล์สมองเพิ่มทั้งสมาธิบำรุงหัวใจหาง่ายค่ะไม่ต้องซื้อหาในราคาแพงมาบำรุงกันเลยนะคะคือสมุนไพรที่ชื่อว่าพรหมมิค่ะชื่ออื่นก็มีผักมิผักมี่หยดน้ำตาพรหมลีอันนี้ก็ชุมพรเรียกกันนะคะพามี่ฮินดูอินเดียเรียกกันนมมิก็เป็นชาวอีสานเรียกกันผักเบี้ยราชบุรีหรือชลบุรีเรียกกันอือลังไฉหรืออุยลักกวยโซะนี่เป็นภาษาจีนค่ะชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือบาโคพาโฮเนรีเวสต์แล้วก็ชื่อสามัญอินเดียนเพนนีเวิร์ธบรามีอยู่ในวงซาโคปูราเรียเซอีพรหมมิจะเป็นพืชสมุนไพรที่พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะคะสามารถพบได้ในประเทศแถบทวีปเอเชียเช่นอินเดียพม่าศรีลังกาบังคลาเทศลาวกัมพูชามาเลเซียนะคะก็พบตามที่ชื้นแฉะน้ำชุ่มริมตลิ่งค่ะพรหมมิจะเป็นพืชล้มลุกนะคะลำต้นทอดเลื้อยแผ่ไปตามพื้นแตกกิ่งก้านมากแล้วก็มีความยาว 10-40 เซนติเมตรมีรากจะออกตามข้อส่วนใบจะออกเป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามรูปช้อนหรือรูปไข่กลับไม่มีก้านใบใบอวบน้ำขอบใบเรียบหรือว่าหยักนิดหน่อยปลายใบมนนะคะกว้างก็ 1-5 มิลลิเมตรยาว6-20 มิลลิเมตรนะคะดอกจะเป็นดอกเดี่ยวค่ะออกทางซอกใบก้านดอกก็จะยาวประมาณ 6-15 มิลลิเมตรกลีบดอกจะลักษณะเป็นขอบขนานแกมไข่กลับค่ะยาว 8-10 มิลลิเมตรมีดอกเล็กๆนะคะสีขาวปนม่วงอ่อนค่ะมีใบประดับเป็นรูปดาบความยาวก็ประมาณ 2-3 มิลลิเมตรผลนะคะก็ลักษณะขนาดเล็กมากกว้าง3มิลยาว5มิลนะคะลักษณะเป็นรูปไข่พอแห้งก็จะแตกมองไม่ค่อยเห็นค่ะสำหรับวิธีการขยายพันธุ์พรหมมินะคะก็ง่ายค่ะโดยวิธีการปักชำนะคะใช้วัสดุเตรียมโดยใช้ดินร่วนปุ๋ยคอกขี้เถ้าแกลบอัตราส่วน1:1นะคะก็ถุงปักชำปักชำลงในถุงถุงใช้เป็นถุงดำขนาดพอเหมาะนะคะเลือกก้านพรหมมิที่ใช้ในการปักชำก็เป็นกิ่งก้านอ่อนที่มีลักษณะสมบูรณ์จะมียอดหรือใบติดหรือไม่ก็ได้ค่ะใช้ก้านที่ไม่ต้องเป็นโรคนะคะวิธีการปักชำพรหมมิก็คือนำกิ่งพันธุ์พรหมมิตัดก้านยาวประมาณ 3-4 นิ้วนะคะริดใบออกที่โคนก้านเสร็จแล้วก็ปักลงไปในถุงดำมีดินเตรียมไว้แล้วอะค่ะลึกลงไป2/3ส่วนนะคะแล้วก็ส่วนปลายให้ตั้งขึ้นเหนือขอบถุงแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็รากก็จะงอกค่ะก็ย้ายลงไปในแปลงปลูกได้ค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะก็มีหลักฐานการใช้พรหมมิเป็นยามาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะก็มีการกล่าวถึงในตำราโอสถพระนารายณ์ยาเขียวมหาพรหมก็มีค่ะสูตรยาจะไม่ค่อยรู้จักกันสรรพคุณของพรหมมินะคะส่วนต้นจะขับโลหิตขับพิษร้อนทั้งปวงบำรุงไขมันในร่างกายบำรุงร่างกายให้แข็งแรงบำรุงไขข้อแก้ปวดตามข้อนะคะส่วนของใบจะใช้ขับเสมหะดับพิษไข้หัวแก้พิษฝีดาษแก้ร้อนในกระหายน้ำถ้าเป็นดอกตำราว่าแก้โลหิตฤดูใสสีน้ำล้างหมากส่วนต้นจะมีรสเย็นหวานขับปัสสาวะขับพยาธิขับเสมหะแก้หืดช่วยบำรุงประสาทแก้ลมบ้าหมูแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำบำรุงหัวใจดับพิษไข้หัวขับพิษร้อนทั้งปวงแก้ปวดประสาทรักษาฤทธิ์สีดวงตำราอายุรเวทของอินเดียก็ได้มีการบันทึกไว้ว่ามีการใช้พรหมมิมานาน 3,000 กว่าปีแล้วระบุว่าพรหมมิมีรสขมหวานใช้เป็นยาเย็นค่ะมีฤทธิ์ทำให้สงบ
ลดอาการผิดปกติทางสมองเสริมสร้างการทำงานของสมองใช้เป็นสมุนไพรช่วยเพิ่มความจำบำรุงสมองลดความเสื่อมของเซลล์สมองเพิ่มสมาธิบำรุงหัวใจก็ในการศึกษาทางห้องทดลองนะคะพบว่าพรหมิมีสารสำคัญในกลุ่มของอัลคาลอยด์เช่นซาโปนินบรามินและก็นิโคตินนะคะช่วยลดอาการวิตกกังวลลดอาการซึมเศร้าการชักส่วนองค์ประกอบทางเคมีก็จะมีสารสเตียรอยดอลซาโปนินนะคะวช.นะคะสำนักกรรมการวิจัยแห่งชาติก็ให้ทุนนักวิจัยค่ะพัฒนาสมุนไพรทำให้พรหมิโด่งดังขึ้นมาในส่วนของงานวิชาการเช่นคณะเภสัชคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นมอนเรศวรมอขอนแก่นมอธรรมศาสตร์มอมหิดลนะคะก็ได้รับการสนับสนุนให้ทดลองค่ะก็พิสูจน์แล้วทางคลินิกกับอาสาสมัครคนจริงๆนะคะอายุมากกว่า55ปีก็รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรหมิเป็นเวลา2เดือนขึ้นไปก็พบว่ามีความสามารถในการเรียนรู้มีความจำเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นการยืนยันนะคะงานวิจัยสอดคล้องกับประเทศจีนและอินเดียที่นิยมกินเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงสมองแล้วก็ผสมในยารักษาโรคค่ะก็มีการบันทึกของตำรับยาจากอภัยภูเบศก็คือใช้เป็นยาบำรุงประสาทใช้ทั้ง5ต้มน้ำดื่มหรือว่าจะรับประทานเป็นผักก็ได้ค่ะข้อแนะนำและข้อควรระวังนะคะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับตับและไตก็ควรระวังในการใช้ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญนะคะและแม้ว่าจะไม่มีความเป็นพิษแต่ก็ควรใช้แต่พอดีไม่ควรบริโภคติดต่อกันนานเกินไปค่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะนำมาฝากเพื่อนๆที่ชอบและสนใจค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรแนะนำเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ